บ้านหลังแรกหลังออกจากคุกแพทเพราะว่าแพทขยันทำงานซื้อบ้านหลังใหญ่ไว้ดูแลพ่อแม่หลังได้รับอิสรภาพแพทเพราะว่าแพทก็กลับมาขยันตั้งใจทำงานจนมีชื่อเสียงเงินทองและแฟนคลับมากมายและในที่สุดเจ้าตัวก็ได้อวดอีกหนึ่งความภูมิใจกับการซื้อบ้านหลังโตไว้อยู่กับครอบครัวซึ่งแพทเพราะว่าแพทได้ถือฤกษ์ดีเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาย้ายเข้าไปอยู่อย่างเป็นทางการชวนคุณพ่อคุณแม่มานั่งกินข้าวเพื่อเฉลิมฉลองอย่างชื่นมื่นพร้อมระบุว่ามาอยู่บ้านผมนะครับพ่อวันแม่ที่ผมมีความสุขมากๆครับแม้บ้านจะไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% แต่ก็หลังใหญ่ดูน่าอยู่มากๆเจ้าตัวมักจะคอยอัปเดตให้แฟนๆได้ติดตามชมกันในช่อง YouTube Pat Power Pat Official Channel ออกมาก็ก้มกราบพ่อแม่เป็นสิ่งที่เราตั้งใจอยากทำมานานลึกๆมีความรู้สึกผิดบางอย่างคิดอยู่ในใจเราเป็นต้นเหตุทำให้ครอบครัวลำบากกับการกระทำของเราผมอยากจะขอโทษยังไม่มีโอกาสใกล้ชิดกับครอบครัวขนาดนั้นและตั้งใจไว้ว่าเมื่อพ้นโทษจะขอก้มกราบพ่อกับแม่พอนาทีนั้นไม่ต้องคิดแล้วโมเมนต์นั้นเลยก้มลงไปกราบกอดเขาและขอโทษเขาแพทเพราะว่าแพทที่ผ่านมามีโอกาสได้ใกล้ชิดกันตอนพบญาติคนเยอะๆบางทีอาจจะไม่ค่อยสะดวกและเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวและเหตุการณ์เมื่อวานก็ประทับใจและตื้นตันมากๆตอนที่กอดคุณพ่อบอกว่าไม่ต้องร้องนะลูกแต่ผมร้องปกติผมไม่ได้ร้องให้ง่ายไม่เซนซิทีฟมากแต่พอเรื่องแบบนี้มันหนักมากๆในชีวิตและเป็นสิ่งที่เรารอคอยมาตลอดและเฝ้าคิดถึงจินตนาการภาพต่างๆพอมาถึงก็ตื้นตันอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่มันพูดไม่ได้คุณแม่บอกว่าเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะลูกคนอื่นๆก็จะอวยพรเราเรื่องหลายๆผ่านไปแล้วจากนี้ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านพ้นไปตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวให้ดีส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะพูดแบบนี้